เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยจดข้อที่8ครับจดบอกว่าจำนวนนับ 8,712 เนี่ยจะมีตัวประกอบที่เป็นจำนวนคู่บวกทั้งหมดอยู่กี่จำนวนครับช้อยมีตั้งแต่23 24 25 27แล้วก็28นะครับโอเคเนาะ 8,712 เนี่ยจะมีจำนวนตัวประกอบที่เป็นจำนวนคู่บวกหมดกี่จำนวนเริ่มต้นเลยนะ 8,712 ครับเราแยกตัวประกอบก่อนสมมุติว่า712เนี่ยหาร8ลงตัวมั้ย8 8 64 7ลงตัวถูกมั้ยครับคือได้3ตัวท้ายเนี่ยหารด้วย8ลงตัวก็แปลว่าทั้งก้อนเนี่ยหารด้วย8ลงตัวถูกมั้ยครับก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับ8คูณอยู่กับ1 0 8 8 64นะครับ9 8 72กลายเป็น1089 1089เนี่ยหารมันลงตัวครับ1089น่าจะเอา9หารถูกมั้ยเพราะว่าบวกกันหาร9ลงตัวนะครับพี่เอา9หารอีกทีนึงกลายเป็นเท่าไหร่ครับ1คูณ2 9คูณเท่าไหร่ครับ121ใช่ป่ะโอเคเนาะก็เลยจัดแยกตัวประกอบได้กลายเป็น2กําลัง3คูณอยู่กับ3กําลัง2คูณอยู่กับ11กําลัง2นั่นเองโอเคนะครับมีแค่นี้เองทีนี้จำได้ไหมครับว่าจำนวนตัวประกอบทั้งหมดมีค่าเท่ากับเท่าไหร่จำนวนตัวประกอบบวกแล้วกันนะจำนวนประกอบบวกทั้งหมดเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับข้างบนเนี่ยก็คือ3ถูกไหม3บวก1คูณอยู่กับเท่าไหร่ครับคูณอยู่กับ2บวก1แล้วคูณอยู่กับ2บวก1สูตรที่พี่เขียนตรงนี้ได้จากอะไรครับได้จากวิธีการเลือกถูกปะก็คือเราเลือก2กำลังอะไรเราเลือก2กำลัง k 3กำลัง m 11กำลัง r แล้วกันก็คือเลือก k ได้ทั้งหมดอยู่4วิธีคือ0คือ k เป็น0ก็ได้เป็น1ก็ได้เป็น2ก็ได้เป็น3ก็ได้ก็คือเลือกได้3บวก1วิธี m ก็เหมือนกันครับ m เลือกได้ตั้งแต่0 1 2และ r ก็เลือกได้0 1 2นะครับก็คือเลือกได้หมดอย่างละ3วิธีเพราะนั้นจำนวนตัวประกอบบวกทั้งหมดก็เลยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ4คูณ3คูณ3ลองไปก่อนต่อไปครับโจทย์ต้องการเฉพาะจำนวนตัวประกอบที่มันเป็นคู่บวกใช่ปะเราก็ลบตัวที่มันเป็นคี่ออกสิครับตัวที่มันเป็นคี่คือตัวที่มันไม่มี2เข้ามาเกี่ยวข้องเลยก็แปลว่า2ต้องยกกำลัง0ทีนี้3กำลังอะไรกับ11กำลังอะไรก็ดูว่าคอมบิเนชันกันได้หมดอยู่กี่วิธีนะครับ3กำลัง2กับ11กำลัง2ก็จำนวนตัวประกอบนะครับตัวประกอบจนแล้วกันจำนวนตัวประกอบบวกขี้นะครับจำนวนตัวประกอบบวกขี้ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ2บวก1คูณอยู่กับ2บวก1ก็จะได้มีค่าเท่ากับ3คูณ3นั่นเองโอเคเนาะดังนั้นจะได้อะไรครับว่าจำนวนตัวประกอบที่มันเป็นจำนวนคู่บวกทั้งหมดก็เลยมีค่าเท่ากับ4คูณ3คูณ3ก็คือจำนวนตัวประกอบบวกทั้งหมดเนี่ยแล้วก็เอาไปลบออกด้วยจำนวนตัวประกอบบวกขี้นะครับก็จะได้ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับดึง3กับ3ออกมาเป็นตัวร่วม4ลบ1ก็กลายเป็น3ก็ตอบ27ตัวนั่นเองโอเคเนาะหรือถ้าใครมองเร็วๆนะครับหรือถ้าใครมองเร็วๆเราอาจจะบอกได้ว่าพี่ลองมาพี่ไม่ต้องลองกันเนี่ย8,712เนี่ยคือ2กำลัง3คูณ3กำลัง2คูณ11กำลัง2ต้องการตัวประกอบคู่บวกถูกไหมครับก็แปลว่าค่า k ที่เราเลือกมาเนี่ยแปลว่า k เนี่ยมีค่าได้ตั้งแต่เท่าไหร่1 2 3คือเป็น0ไม่ได้ถูกไหมครับเป็น0ไม่ได้ใช่ป่ะคือถ้ามันเป็น0เนี่ยมันก็จะกลายเป็นจำนวนขี้ถูกป่ะถูกไหมครับก็คือจะต้องมี2อย่างน้อย1ตัว m ก็เหมือนเดิมครับ m เลือกได้จากอะไรเลือกได้จาก0 1 2
R ก็เลือกได้จากอะไรครับ R เลือกได้จาก0 1 2เช่นเดียวกันก็แปลว่าจำนวนวิธีในการเลือก KMR เนี่ยเลือกได้เท่าไหร่ครับ3คูณ3คูณ3เท่ากับ27วิธีอันนี้คือจำนวนตัวประกอบคู่บวกเช่นเดียวกันอันนี้คืออีกวิธีหนึ่งที่มองเร็วๆนะแล้วแต่นะครับว่าจะทำวิธีไหนโอเคเนาะสรุปแนวคิดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือโจทย์ข้อนี้เนี่ยเริ่มต้นถามว่าโจทย์ถามเรื่องของจำนวนตัวประกอบถูกไหมครับเราแยกตัวประกอบก่อนเลยได้2กำลัง3คูณ3กำลัง2คูณ11กำลัง2ทีนี้จำนวนตัวประกอบบวกทั้งหมดเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่3บวก1คูณ2บวก1คูณ2บวก1เท่ากับ4คูณ3คูณ3จำนวนตัวประกอบบวกกี้ก็คือไม่นับไม่มี2เลยถูกไหมครับก็คือมีแค่3กำลัง m กับ11กำลัง r เลือกได้เท่าไหร่ครับ2บวก1กับ2บวก1กลายเป็น3คูณ3จับลบกันครับก็ได้กลายเป็น27วิธี27ตัวหรืออาจจะมองอีกวิธีหนึ่งก็ได้ครับอาจจะมองว่า8712เนี่ยก็คือ2กำลัง k 3กำลัง m 11กำลัง r ถูกไหมครับ จำนวนวิธีในการเลือก k นะครับก็คือ k ต้องห้ามเป็น0ถ้า k เป็น0มันจะกลายเป็นจำนวนขี้เพราะนั้น k ก็เลือกได้จาก1 2 3 m ก็เลือกได้จาก0 1 2และ r ก็เลือกได้จาก0 1 2จำนวนวิธีในการเลือก k m r นะครับก็คือเลือกได้หมดอยู่27วิธีก็เลยเป็นคำตอบเลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหลดแอป Nestle School กันได้แล้วนะคะดูความรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะยังไงได้ค่ะ